ยามเย็นนะครับผมในเมืองเซินเจิ้นนะครับตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มละนะครับก็ร้านอาหารนะครับเราเดินมาร้านสะดวกซื้อบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศเหมือนเมืองไทยเลยนี่นะครับผมเป็นร้านอาหารจีนนะครับก็ร้านน่านั่งอยู่แต่ก็ไม่อร่อยครับสำหรับผมเนาะกินมาแล้วรอบหนึ่งคือไม่อร่อยก็ไม่ดังดีกว่าเดี๋ยวหาโลคอลฟู้ดกินที่เป็นพวกรถเข็นปลาหมึกย่างอะไรฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปลองดูก่อนแถวนี้สกูตเตอร์เป็นใหญ่นะครับวิ่งบนทางฟุตบาทได้เลยต้องหลบนะครับสปีด10ร้านขาหมูต้องลองร้านเต็มนี่นะครับร้านเพียบข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เลยอ๋อโอเคครับผมเดินก่อนหลบสกูตเตอร์ก่อน